คุณสุทัศน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์คุคณะดำรงครับแล้วก็ไม่แน่จใาจกผสมงไม่ไขด้ลอยาู่หน้าทีวีครับน้องฝนครับเชิญฝครนับค่ะสวัสดีค่ะครับถามเรดืี่องครับถามเรื่องน้องชายครับที่ส่งเอกสารไปให้ทางเฟซบุ๊กครับส่วนตัวครับของคุยัง้ไงม่ได้ดคูรับไม่ได้ดูอ๋ถอามคเลรัยบครับครับถามเลยครับคือน้องชายถูกควงล้มละลายแล้วก็ตามขั้นตอนผมทำทุกเรื่องหมดแล้วทางสปส.ทางสัมภากรก็ไปหมดแล้วศาลตัดสินแล้วยังจะหยุดตัดสินล้มละลายหรือยังล้มหรือยังครับแต่ว่าจะขายทอดตลาดวันที่20กว่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามว่าล้ม เป็นบุคคลล้มละลายยังไม่ทราบครับผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาบอกว่าฟ้องล้มละลายศาลกลางล้มละลายกี่ปีแล้วเพิ่งเริ่มจะขายทอดตลาดวันที่20กว่าแล้วจะถามว่าไงครับเดินไปหมดแล้วแต่ว่าน้องชายว่าถ้าหมดตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับคืออยากจะช่วยให้สัมภากรหรือว่ากรมบังคับคดีอะไรล่ะให้เขายอมตรงนั้นให้น้องชายไปขอผ่อนผันต่อนั้นได้ไหมให้ทางรายการไม่ได้เราเป็นบุคคลเขาฟ้องล้มละลายแล้วครับเราไม่มีสภาพบุคคลเหลืออยู่แล้วตอนนี้เขาก็ไปสืบทรัพย์มาทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ก็สืบทรัพย์ทั้งหมดว่ามีอยู่ทรัพย์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเอาไปขายทอดตลาดเอาทรัพย์นั้นมาแบ่งเฉลี่ยกับลูกหนี้ใช่เข้าใจครับเจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เขาฟ้องอ่ะเจ้าหนี้มีกี่รายอ่ะเจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งก็ต้องเอาทรัพย์นั้นมาแบ่งนะครับคนไหนจะได้ก่อนได้หลังก็ดูเหตุดูว่าในนี้จำนองเอาผู้รับจำนองได้ก่อนอะไรต่างๆที่เหลือก็มาแบ่งกับเฉลี่ยกับลูกเจ้าหนี้คนอื่นๆอย่างนี้ครับไปทำอะไรไม่ได้ครับอ๋อครับทีนี้คุณยังไม่ทราบเลยว่าล้มละลายแล้วหรือยังถ้าบังคับคดีแล้วผมก็คิดว่าล้มแล้วครับเขาฟ้องมาหลายปีแล้วยังไม่พึ่งฟ้องครับพึ่งฟ้องฟ้องเมื่อไหร่ฟ้องวันที่เท่าไหร่หลายวันแล้วพูดบอกตอบหลายวันเนี่ยมันตอบไม่ได้ดิปีไหนอ่ะเขาฟ้องปีไหนอ่ะมีวันที่พี่ไม่มีข้อมูลอ่ะพี่ไม่มีข้อมูลถึงตอบไม่ได้การฟ้องล้มละลายมันต้องเป็นปีกว่าจะตัดสินเป็นบุคคลล้มละลายแล้วทีนี้พี่ไปไกลถึงขนาดบังคับคดีแล้วเนี่ยมันยังไงอ่ะครับครับข้อมูลไม่ชัดเจนอยู่จังหวัดสงขลาใช่ไหมครับส่งทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไปแล้วข้อมูลคุณต้องรู้เรื่องก่อนคุณต้องรู้ข้อมูลก่อนไม่พอดีข้อมูลมีแต่ว่าคุยกับลูกเขยได้ไหมลูกเขยผมกำลังเดินอยู่ไม่เอาดีกว่าโยนกันไปโยนกันมาเดี๋ยวมันเวลาคนอื่นก็ต้องใช้นะเอาครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจทีนี้พี่อยากให้ดูเอกสารว่าสามารถช่วยเหลือได้ไหมชื่ออะไรติดต่อมาชื่ออะไรในเฟซบุ๊กอ่ะผมชื่อสุทัศน์ครับเกี่ยวกับการตีส่งทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านคุณถนอมครับถ้าช่วยไม่ได้ก็คือยอมรับสภาพไม่ใช่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจครับดูทุกวันทำไมไม่ให้น้องชายมาเป็นคนถามเขาจะได้รู้เขาน้องชายผมไม่รู้เรื่องเขาให้โยนให้ทนายความตั้งแต่ต้นก็ปิดตั้งแต่ต้นครับโอ้ทีนี้เรามีทนายความแล้วล่ะคดีดำแล้วใช่ศาลตัดสินแล้วพี่ไม่ดูข้อมูลเลยไม่ดูแล้วแต่ผมว่าพี่ต้องรู้เลยดูแล้วผมถามเวลาผมถามพี่ก็ต้องรู้เลยว่าเขาศาลตัดสินยังไม่รู้พี่ต้องรู้พี่ต้องอ่านด้วยในศาลตัดสินแล้วเป็นคดีดำแล้วโทษทีเดี๋ยวนะแดงได้ยังเนี่ยเลขดำคดีหมายเลขแดงศาลตัดสินแล้วครับเข้าใจครับทีนี้จะไปค้านอะไรอ่ะพี่จะไปค้านอะไรอ่ะมันได้ค้านผมว่าถ้าว่าจะชดใช้ของสัมภากรเขายอมไหมเสร็จแล้วก็อยากขายทอดตลาดเดี๋ยวนั้นจะมีที่ทำมาหากินโอ้พี่มีคนฟ้องเนี่ยเป็นเดี๋ยวนะใครฟ้องอ่ะสัมภากรฟ้องเหรอครับแล้วทกศผมก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวนะทีมงานต่อท่านผอ.วีรามาหน่อยเดี๋ยวจริงๆอ่ะต้องคุยกับเจ้าตัวไม่ใช่คุยกับคุณรู้บ้างไม่รู้บ้างน้องชายถูกสัมภากรฟ้องล้มละลายใช่ไหมครับต่อท่านผอ.วีรามานิดนึงนะครับเรื่องนี้จะไปเจรจาทางรายการบอกว่าแบบไหนก็เอาแบบนั้นยอมแล้วคือเดินหมดแล้วครับประเมินไว้เดี๋ยวนะยอมรับสภาพตามสภาพนี่เราต้องจะไปเชื่อทนายความแล้วมีเงินไปชำระสรรพากรไหมอ่ะ
ตอนนี้ถ้ามีก็มีสัก 2-3 แสนต้องใช้ว่าถ้าประคองได้ก็ประมาณสัก 2-3 เดือนก็ยอมจ่ายสภาพนี่เท่าไหร่ก็ยอมจ่ายหมดไม่เหลืออะไรเจ้านี่รายเดียวใช่ไหมคือสรรพากรเป็นคนฟ้องเนาะครับสรรพากรเป็นคนฟ้องครับสรรพากรฟ้องนายบุญส่งแก้วสามสีครับครับเออคือยอมเสียเท่าไหร่สรรพากรเรียกก็ยอมครับเดี๋ยวให้มีที่ทำมาหากินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับครับคุณโสภาจากหาดใหญ่นะครับมาตรา40ประกันสังคมปกติจ่ายส่งปีละ 1,200 บาทเดือนละ100ตอนนี้อยากทราบว่าต้องจ่ายแบบไหนเท่าไหร่ก็จ่ายเหมือนเดิมครับพี่โสภาจ่ายเหมือนเดิมนะมาตรา40จ่ายเหมือนเดิมนะครับที่เขาเคยลดให้เนี่ยตอนนี้ก็เขาหมดเวลาไปแล้วพี่ราพร้อมแล้วนะคะนะครับท่านผอ.วีระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมขอความรู้ท่านนิดหนึ่งนะครับพอดีว่ายินดีค่ะคุณสุทัศน์เนี่ยน้องชายถูกสรรพากรฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายค่ะนะครับจำเลยเนี่ยนะด้วยสรรพากรได้ยื่นฟ้องนายบุญส่งจำเลยเมื่อวันที่26มิถุนายน2561จำนวนทุนทรัพย์ 1,619,114 บาท11สตางค์ขอให้มีคำพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายค่ะนะครับทีนี้ก็ตอนนี้เขาติดหมายบังคับคดีแล้วใช่ไหมคุณสุทัศน์ครับติดแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับมีหมายไปติดแล้วนะหมายไม่แน่ใจครับไม่เห็นมาติดครับไม่เห็นมาติดเหรอครับครับทีนี้คุณรุทัศน์เนี่ยบอกว่าเอาเถอะล้มละลายก็ศาลตัดสินแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ขายทรัพย์เขาอยากจะหาเงินมาชำระหนี้นะครับวางทรัพย์ก่อนสัก 300,000 400,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยยังเจรจาได้ไหมท่านยังเจรจาได้ไหม61เนาะทีนี้คดีล้มละลายอะค่ะคุณถนอมมันจะไม่เหมือนคดีแพ่งพอคดีล้มละลายเนี่ยถ้าอย่างเคสนี้ก็จะเป็นเจ้าหนี้สรรพากรฟ้องพอฟ้องเสร็จปุ๊บเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่อยู่ในกรมบังคับคดีนะคะเขาก็จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้อะค่ะมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายมันก็จะทำให้เจ้าหนี้ของคุณอะไรนะคะขอโทษทีคุณบุญส่งคุณบุญส่งเนี่ยค่ะเข้าไปยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของคุณบุญส่งครับสิ่งที่จะแนะนำคุณบุญส่งก็คือตอนนี้ค่ะคุณบุญส่งเข้าไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดีหรือยังครับกรมบังคับคดีไปหมดแล้วครับอะไรนะคะไปหมดแล้วทุกที่ครับตามที่รายการผมดูรายการอยู่แล้วก็ไปทุกที่หมดแล้วครับคุณสุทัศน์แป๊บเดียวผมแยกนิดแยกประเด็นนิดหนึ่งคุณน้องชายนี่ก็ทำบริษัทอะไรน้องชายทำธุรกิจอะไรน้องชายคุณทำธุรกิจรับเหมาแต่ก่อนครับโอเคอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้แยกผมแยกส่วนนะพอท่านผอพูดเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าไปค้างภาษีสรรพากรกรมเลยฟ้องล้มในขณะเดียวกันน้องชายคุณยังเป็นหนี้เจ้าหนี้อื่นอีกนึกออกไหมไม่ได้เป็นหนี้เฉพาะภาษีอย่างเดียวนะน้องชายคุณยังเป็นหนี้มีเจ้าหนี้อื่นอีกถูกไหมธกส.แต่ว่าไปติดต่อแล้วธกส.ไม่ติดใจเลยครับแล้วก็มีเจ้าหนี้อื่นอีกไหมที่เป็นบุคคลมีอีกไหมไปดูหมดแล้วตามที่เขาแจ้งครับไม่มีครับเครดิตบูโรก็ไม่ขึ้นครับคืออย่างนี้นะคะคุณบุญส่งคือคุณบุญส่งต้องไปให้ถูกที่นะคะคำว่าไปให้ถูกที่ในที่นี้ก็คือคุณบุญส่งต้องไปที่กรมบังคับคดีซึ่งอยู่ตรงตลิ่งชันนะคะเนาะไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอาอย่างนี้ค่ะคุณบุญส่งคะตอนนี้คุณบุญส่งอยู่สงขลาอยู่สงขลาสงขลาเนาะแนะนำให้ไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลานะคะที่นั่นนะคะจะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเขารับเรื่องราวแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พอนึกออกไหมคะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพไปแล้วครับไปแล้วครับแต่คนยนต์ไปยนต์มากันครับคุณสุทัศน์ฟังก่อนคุณฟังก่อนเชิญท่านต่อครับ
ไปพบแล้วแล้วคุณสุทัศน์นี่ถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นไหมคะว่าคดีนี้มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้จากคุณทั้งหมดกี่รายทราบไหมครับคุณสุทัศน์ทราบไหมทราบครับทราบกี่รายครับกี่รายครับเห็นว่าตามนั้นก็มีธกส.มีอะไรครับแต่ว่าไปหมดแล้วตามที่แจ้งค่ะก็แสดงว่ามันไม่ได้มีเฉพาะกรมสรรพากรเป็นเจ้าหนี้รายเดียวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเออก็จะมีเจ้าหนี้หลายรายทีนี้คนที่ถูกฟ้องเป็นบุคคำรถด้วยเห็นไหมแต่ว่าไปหาหมดแล้วไม่ขึ้นครับค่ะไม่คุณอย่าไปพูดตรงนั้นนะคุณมันมีเจ้าหนี้มากกว่า1รายนะเพราะฉะนั้นมีเจ้าหนี้อื่นเขาจะต้องได้ทรัพย์ตรงนี้ด้วยครับเชิญตอบครับท่านครับคืออย่างนี้ถ้าคุณบุญส่งไม่อยากให้ขายทรัพย์เราก็ต้องยื่นคำขอประนอมหนี้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พอจะนึกภาพออกไหมคะครับก็คือไปพบเจ้าพนักงานที่สงขลานั่นแหละแจ้งเขาว่าผมประสงค์ที่จะขอยื่นประนอมหนี้ทีนี้ของคุณน่ะมันพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่ปี61มองว่าในช่วงระหว่างที่เขาเปิดโอกาสให้ยื่นคำขอประนอมหนี้เนี่ยคุณน่าจะไม่ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแต่ถ้ามันก็ยังมีโอกาสนึกออกไหมคะครับครับคุณก็มีโอกาสยื่นคำขอประนอมหนี้หลังล้มละลายนะคะก็อย่างที่บอกก็คือต้องไปที่สงขลาไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่สงขลาแล้วให้เขารับเรื่องส่งต่อให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรุงเทพครับอันนี้พอได้ค่ะพอได้นะคะก็คือต้องไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่คุณบุญส่งไปพบแล้วไปให้การสอบสวนใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นไปพบไปให้การสอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่เขาถามไหมคะว่าประสงค์จะยื่นคำขอประนอมหนี้ไหมจำได้ไหมตอนนั้นตอนไม่ไปไม่กี่วันครับแต่ว่าไปแล้วขอยนมาที่สำนักงานครับสำนักงานก็ยนไปที่กรมบังคับคดีครับเจ้าหน้าที่ของบังคับคดีเขาโยนมาที่สรรพากรเหรอคะครับครับมันน่าจะเข้าใจกันผิดเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยทางอย่างที่เพชรบุรีทำอย่างเนี้ยค่ะก็คือถ้าลูกหนี้จำเลยมาล้มละลายแล้วมาพบเราเราก็จะสอบสวนว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างและคำถามหนึ่งที่เจ้าพนักงานจะต้องสอบถามก็คือประสงค์จะยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไหมถ้าประสงค์เราก็จะให้เขียนคำร้องแล้วก็จะรวบรวมส่งให้เจ้าพนักงานที่ทักทรัพย์ที่กรุงเทพเพราะว่าเราจะไม่ให้จำเลยเดินทางเข้ากรุงเทพจากว่ามันจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเราจะทำแทนแล้วส่งเรื่องให้ครับนะคะทีนี้สงขลาใช่ไหมคะสงขลาก็ต้องถามคุณบุญส่งว่าคุณบุญส่งยังประสงค์ที่จะประนอมหนี้ไหมครับประสงค์ครับก็คือตอนนี้ที่ดินกับบ้านถูกยึดหรือยังคะยึดแล้วครับติดหมายขายทอดตลาดแล้วก็ประกาศขายแล้วครับท่านครับถ้าอย่างนั้นมันก็ยังมีเวลาอยู่นะมันจะขายวันที่เท่าไหร่คะประกาศขายงวดแรก27ธันวาคมนี้ครับ27ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นวันจันทร์นะคะวันจันทร์เข้าไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลานะคะไปพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งไปขอพบนิติกรอาวุโสก่อนก็ได้นะคะชื่อคุณไก่นะเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ครับนะคะว่าคุณประสงค์จะยื่นคำขอประนอมหนี้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสั่งงดได้ไหมเพราะว่าทรัพย์ของคุณมีติดจำนองอะไรไหมติดธกส.ครับติดธกส.แล้วธกส.ให้ขายโดยปลอดจำนองใช่ไหมคะธกส.ไม่ไปติดต่อแล้วที่ธนาคารสาขาลำเพลยครับแต่ว่าเขาไม่ติดใจกับว่าคืออย่างนี้คือคำถามก็คือมันเข้าใจยากเนาะเอาอย่างนี้คุณมีเลขคดีหรือว่ามีอะไรมั่งไหมคะเลขคดีเดี๋ยวผมส่งให้ท่านผอ.แล้วกันนะมีเลขคดีอยู่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปพบคุณไก่นิติกรของบังคับคดีที่เดี๋ยวท่านผอ.ประสานไว้ให้นะให้คุณเดี๋ยวจะให้คุณสุทัศน์เนี่ยไปเลขรายคดีให้เนาะสงขลานะคะบอกว่าวันจันทร์นะคะไปขอพบนิติกรอาวุโสชื่อคุณไก่นะคะเดี๋ยวเราจะ
เราจะประสานทางด้านนี้ให้แล้วเดี๋ยวจะฝากจะให้พี่เขาอธิบายขั้นตอนแล้วก็วิธีการส่วนว่ามันจะงดการขายทอดตลาดได้ไหมอันนี้มันจะยากเพราะว่าเขาจะต้องรับเรื่องแล้วส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรุงเทพแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรุงเทพอะค่ะเขาจะมีคำสั่งว่าจะให้งดขายหรือไม่อันนี้เพราะว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาไม่มีอำนาจสั่งครับนะคะในเบื้องต้นเราก็จะบรรเทาในส่วนของคุณบุญส่งได้ประมาณนี้นะคะครับครับได้ครับได้ครับทั้งนั้นเดี๋ยวคุณเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์คุณไปพบนิติกรอาวุโสชื่อคุณไก่นะคุณบุญสุทัศน์นะไปพบนะครับเดี๋ยวท่านผอ.จะประสานไว้ให้เพชรบุรีแนะนำมานะคะครับค่ะโอเคได้ครับได้ครับนะคุณสุทัศน์ไปทำตามนี้เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้กับท่านผอ.วีระเพิ่มเติมนะครับท่านครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านวีระด้วยนะท่านนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ